เรียกได้ว่าพร้อมแบบสุดๆเลยแหละค่ะกับการเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวแห่งปีสำหรับนักแสดงสาวสวยอย่างสาวนาตาลีเดวิดหลังปล่อยภาพชุดแต่งงานและภาพพรีเวดดิ้งกับสามีดีกรีนักการทูตนะคะให้สาวๆทั่วประเทศได้อิจฉาตาร้อนกับความหวานของทั้งคู่และล่าสุดนะคะสาวนาตาลีขออัปเลเวลความพร้อมก่อนการแต่งงานเพื่อเป็นเจ้าสาวแห่งปี2019มาเข้าขอเจ้าสาวอันดับหนึ่งของประเทศไทยกับคุณหมอปามแพทย์หญิงชวนัดดาเกยานนท์นะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและความงามแถวหน้าแห่ง Infinity Clinic by Dr. ปามไปเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะค่ะก็คือวันนี้เราจะมาทำคอร์สเจ้าสาวให้กับคุณนาตาลีนะคะคอร์สเจ้าสาวของเราเนี่ยจริงๆก็ประกอบด้วยทุกอย่างเลยดูแลตั้งแต่ผิวพรรณตั้งแต่หัวจนเท้าเลยไม่ว่าจะเป็นใบหน้าความเป็นออร่าของผิวหรือว่าการกำจัดขนที่เราไม่พึงประสงค์ที่ไม่อยากให้เห็นวันงานหรือว่าจะเป็นหลังเองที่เราจะต้องใส่เสื้อโชว์หลังแล้วก็เราอยากจะเผยผิวเริ่มแรกเลยคือมันประกอบด้วยทุกอันเลยที่สามารถจะทำให้ผิวเรามันออร่าได้ทุกสัดส่วนของร่างกายแล้วด้วยราคาที่ค่อนข้างโอเคแล้วจริงๆแล้วหมออ่ะก็ได้ลองเองทุกอย่างเลยจริงๆใช้เองในวันแต่งงานด้วยซ้ำก็เลยคิดคอร์สนี้ขึ้นมาจริงๆตั้งแต่ที่เราแต่งงานไปอะค่ะฟีดแบ็กก็คือดีมากเพราะว่าจริงๆก็เหมือนเป็นพรีเซนเตอร์เนาะทุกคนก็เห็นว่าแบบโอเคเราทำออกมาแล้วสวยมีออร่าแล้วก็ค่อนข้างแบบขาวเนียนจากนั้นเหล่าดาราหรือว่าเซเลบริตี้อะไรเงี้ยก็เลยมาทำแล้วเขาก็ปากต่อปากกันทำให้เหมือนกับว่ามันดังขึ้นเรื่อยๆจริงๆแล้วได้อย่างละ10ครั้งเลยนะคะก็จะจริงๆระยะเวลาประมาณ3เดือนกำลังดีในการที่จะเริ่มต้นดูแลผิวทำให้ผิวเราสวยขึ้นเพราะว่าจริงๆทุกอย่างมันต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นไม่ใช่ว่าเหมือนกับเราทำแค่อาทิตย์เดียว2อาทิตย์ก่อนที่เราจะแต่งงานแล้วเราจะแบบโอ้สวยทันจริงๆมันไม่ได้มันต้องใช้เวลาอย่างราคาของเรานะคะก็จะอยู่ในขั้นกลางๆไม่สูงมากทุกคนสามารถเอื้อมถึงได้เพราะว่าจริงๆจะประกอบด้วยอย่างละ10ครั้งเป็นโปรแกรมที่แบบมี40อย่างในโปรแกรมเลยดังนั้นมันค่อนข้างคุ้มมากทุกคนสามารถมาลองได้แล้วมันได้ตั้งแต่หัวจนเท้าอย่างที่บอกได้ทั้งผิวได้ทั้งขนได้ทั้งความออร่าดังนั้นมันค่อนข้างคุ้มมากค่ะจริงๆแล้วคอร์สเจ้าสาวเนี่ยมันเป็นแค่ชื่อคอร์สที่เราสามารถดูแลได้ตั้งแต่หัวจนเท้าอย่างที่บอกจริงๆคนที่ไม่ได้จะแต่งงานแค่ต้องการอยากจะบำรุงหรือว่าอยากจะให้ผิวเราใสขึ้นอยากให้เราดูมีออร่าขึ้นก็สามารถทำได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าบ่าวเองหรือว่าคนที่อยากจะเตรียมรับปริญญาหรือว่าคนที่แค่อยากเริ่มดูแลตัวเองเลยก็สามารถทำได้ทั้งหมดเลยค่ะสำหรับคนที่สนใจนะคะแนะนำว่าเข้ามาปรึกษาได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะสามารถติดตามที่เพจInfinity Clinic by Dr. Palm หรือว่าจะเป็นทาง IG Infinity Clinic by Dr. Palm แล้วก็ติดต่อมาที่ LINE @ก็ได้ค่ะ @Infinity Clinic by Dr. Palm ค่ะคอร์สเจ้าสาวอันนี้นะคะของทาง Infinity Clinic by Dr. Palm ก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกแล้วก็ค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของการดูแลผิวมากที่จริงๆก็มีดาราหรือว่าเซเลบริตี้นิยมมาทำกันมากๆเลยแนะนำว่าให้ลองเข้ามาปรึกษาแล้วลองเข้ามาทดลองดูนะคะแล้วก็จะติดใจแน่นอนค่ะด้านสาวนาตาลีนะคะวันนี้เธอจะมาทำสวยอะไรบ้างและความพร้อมเรื่องแต่งงานไปถึงไหนแล้วนั้นเดี๋ยวเราไปให้เจ้าตัวเขาอัปเดตกันหน่อยดีกว่าค่ะมันเข้าคอร์สก่อนเป็นเจ้าสาวใช่ค่ะมันใกล้เข้ามาแล้วเวลาผ่านไปเร็วมากก็ถ้านับวันนี้ก็เลยประมาณ2อาทิตย์ค่ะคือต้องมาทำอะไรบ้างคะยังสวยไม่พร้อมเลยเราต้องเติมไปเรื่อยๆแต้มบุญเราต้องเพิ่มไม่ล่ะค่ะก็คือทำอย่างคือจริงๆก็ไม่จำเป็นเฉพาะคนที่เตรียมจะเป็นเจ้าสาวเนาะใครก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ผู้หญิงผู้ชายอายุเท่าไหร่ยิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะในการที่จะดูแลตัวเองอย่างของนาตาลีก็จะเน้นเรื่องผิวเนาะพอเราก็จะบางทีเราทำงานเยอะหรือเราช่วงนี้ค่ะเตรียมงานก็จะมีหลายอย่างให้เราต้องคิดต้องทำเราก็จะแบบบางทีนอนดึกนอนน้อยบ้างความแบบว่าผ่องมันก็อาจจะหายไปอะไรเงี้ยก็ต้องมาดูแลให้วิตามินดูแลผิวทำทรีทเมนต์ทำเลเซอร์อะไรเงี้ยค่ะก็ทำได้หลายอย่างใช่ก็แล้วแต่บางคนอาจจะมีจุดที่ต้องการอยากเพิ่มอยากเติมอยากทำอะไรเงี้ยต่างคนก็ให้ต้องให้คุณหมอพิจารณาเป็นคนๆไปใช่ของเราเหรอคะก็น่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับหน้าใสพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นพวกทรีทเมนต์ให้วิตามินอะไรเงี้ยให้เรารู้สึกเฟรชขึ้นเพราะอย่างที่บอกคือช่วงนี้ก็อาจจะแบบนอนน้อยเพราะว่าไม่ได้มีเป็นไม่ได้ทำเป็นออร์แกไนเซอร์แบบเต็มตัวอะไรเงี้ยก็เลยติดต่อเองดิวเองคุยเองเนี่ยค่ะมันก็สนุกดีแต่ก็เหนื่อยไปอีกแบบแต่เราก็ได้มีส่วนร่วมในการเตรียมงานแบบเต็มที่ด้วยตัวของเราเองเนี่ยค่ะมันก็จะแบบเบอร์ๆนิดนึงใกล้แล้วนี่ตื่นเต้นหรือยังคะตื่นเต้นหรือยังใกล้ก็เริ่มมีนิดค่ะแต่ว่าเหมือนช่วงนี้อาจจะยังไม่พีคมากเพราะว่าอย่างที่บอกมันมีหลายอย่างให้เราต้องคิดต้องสรุปต้องทำไฟล์เตรียมเพลงนั่นนี่นู่นหลายอย่างเลยค่ะ
ทำรายละเอียดทุกอย่างใช่เพลงในงานทุกเพลงเนี่ยคือเลือกกันเองหมดค่ะแล้วก็รูปที่เอามารันก็แบบโอ้โหเลือกกันแบบตาแฉกเลยมันก็ต้องเรียงแบบไอ้นะเหตุการณ์ไปเรื่อยๆตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบันก็คือเราไม่ใช้ออร์แกไนซ์ใช่คือไม่ได้ว่าแบบไม่อยากใช้ออร์แกไนซ์แต่รู้สึกว่าเออเห็นบางทีแบบอ่านในพวกในเว็บนะเขาก็เออบางคนเขาก็มีที่ทำเองแล้วเขาก็ดูแบบเอนจอยกับสิ่งที่เขาได้ทำอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็อีกหน่อยเผื่อมีใครมาปรึกษาเราก็จะได้อธิบายได้ว่าเออขั้นตอนมันนี้เราจะได้แบบเผื่อช่วยเหลือคนอื่นได้อะไรเงี้ยก็สนุกดีแต่เหนื่อยนะคะวันที่ถ้าจ้างได้ก็จะดีนะคะ11ค่ะ11กันยา11เดือน9ใช่แต่ว่าเป็นงานกลางวันค่ะก็มันช่วงเช้าแล้วก็เป็นงานเลี้ยงกลางวันต่อที่ไหนคะภูแมงชิงพาวเวอร์ค่ะตรงสลังนาและสำหรับสาวๆคนไหนที่สนใจนะคะอยากทดลองขอเจ้าสาวอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่ Infinity Clinic by Dr. Palm สามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ Facebook Fanpage ของ Infinity Clinic ได้เลยนะจ๊ะสาวๆ